สวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้ผมเติมเงินเอาโปรโมชั่นรอบนี้ไปนะเพราะว่าผมอยากได้เข็มกัดของด่านนี้เอ้ยของไม่ใช่ของด่านนี้ดิเข็มกัดของรอบนี้ครับมันก็ดูเท่อะผมชอบเล่นเกม Maple Story ไงแล้วมันมีเข็มกัดอันนี้มาเป็นระบบสุ่มสเตตัสนะครับแล้วก็ใส่ติดตัวไว้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่ก็เติมเงินครบ3,299นะครับส่วนปืนก็รีวิวไปแล้วอันนี้คือปืนแบบ Awake แล้วนะครับเป็นของรีวิวจากทีมงานครับขอบคุณมากครับก็คนที่เติมแล้วอย่าลืมเข้ามารับไอเทมนี้นะครับเติมเงินครั้งแรกเอาปืนนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรไหนดูดิมันจะอยู่ไหนอยู่นี่ปะโอเคปึ๊บนี่เป็นปืนนี้อันนี้ผมมีถาวรแล้วไม่เป็นไรหรอกก็จะมีปืนนี้นะครับปืนนี้ถาวรนะเอาไว้อัปเกรดนะครับกับชิ้นส่วนคริสต์มาสซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสถานนี้ผมคือผมไม่ได้อยากได้เท่าไหร่คือผมมีบานอื่นมีสถานอย่างอื่นหมดแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่เลเซอร์นี่ก็คงจะเก็บไว้ก่อนครับเอาไว้ใช้ส่วนอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็อาจจะขายอันนึงโอเคเพจนี้ก็น่าจะปล่อยครับโอเคแต่คีย์หลักของรอบนี้คือผมจะมาสุ่มไอ้นี่สุ่มนี่นะตอนนี้ผมมีอยู่ 600,000 GP นะครับผมจะสุ่มหมดเลย oh, no. โดยที่ไม่คิดอะไรเลยคือผมจะเอาชุดที่ผมใส่อยู่แต่ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือไอเทมรีวิวครับก็ไม่ได้รีวิวให้ดูเลยครับพวกชุดไม่รู้จะรีวิวไงไอ้นิวน่าจะรีวิวหรือเปล่าอันนี้จะบวกคุณสมบัตินี่ครับบวกปลดอาวุธสำรองอันที่2นี่ใส่อันนี้ได้นะใส่ธนูได้แล้วก็มีอะไรวะอาวุธสำรองไม่มีการกระสุนอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรแล้วก็เป็นการ์ดกันระเบิดเลเวล2นะครับเคลื่อนที่ไว2 PVE PVP Final Damage -2 ครับแล้วก็เต้นฟื้นเลือดไว15ผมอยากได้ตรงมันเต้นฟื้นเลือดไว15นี่แหละครับคือแบบคือมันดีอ่ะคือมันหล่อเท่อ่ะพอแบบเล่นบอมเงี้ยโดนยิงมายิงปืนฮิลปุ๊บเต้นแป๊บเดียวเต็มละโคตรไวนี่ผมใส่รวมกับกำไรเนี่ยนะบวกเต้นไว 5% แม่งเต้น 20% น่ะไวชิบหายเลยโอเคเราจะมาลุ้นนี่กันครับตอนแรกอะว่าจะเอาเสือแต่ว่าคือผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนิวเคลียร์ผมก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไม11กล่องนะครับ66,000เอ้ย660,000เดี๋ยวไปนิดนึงลืมขอเคลียร์ช่องก่อนนะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่ายืนยันช่องไม่พอจริงด้วยขอเคลียร์ช่องก่อนแป๊บนึงครับต้องมีกี่ช่องไม่รู้แต่ขอเคลียร์โกดังก่อนแป๊บเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะเกลือหรือว่าจะได้ปืนกับชุดถาวรครับคือมันจะมีปืนฮิลที่ผมเคยทำคลิปไว้เป็นปืนคริสต์มาสครับชื่อHoly Mad นะโอเคเคลียร์เรียบร้อยเรามาซื้อกันครับคิดเงินโอ้โหนานเหมือนกันนะกี่ชิ้นวะเนี่ยโอเคครบหายไปกับตาครับ100,000เอ้ยจะบอกว่าใช้ GP ครบขั้นระดับหนึ่งก็จะได้ชิ้นส่วนอัพปืน WR นะครับนี่นี่เปิดเควสให้ดูอีเวนต์นะฮะแล้วก็ใช้จ่ายแจกของนี่พวกนี้นะเอาไว้อัพปืนนะครับซึ่งมันใช้สูงสุด2,200,000ซึ่งคือไม่ไหวอะคือไม่ไหวอะบอกตรงๆเนี่ย 600,000 นี่คือผมเต็มเกินนะ 600,000 นี่ก็ 3,300 แล้วเนี่ยคือแบบเยอะมากอะเยอะจริงๆต้องดอง GP ไว้อีกอะถึงวันที่8นะ28นะครับซึ่งผมไม่น่าทันแล้วครับคือผมอ่ะจะเอาชุดให้ได้อะไรอ่ะ
Permanent Cool Summer ว้าวได้ชุดมาคืออะไรไม่รู้อะไหนดูดิหล่อเท่ปะวะโอ้ก็หล่อเท่ดูการ์ดกันเลยเบิร์ดก็สองโอเคครับก็ใส่ไว้ก่อนแล้วกันเอาเลือกเอาใช้เราจะมาเปิดนี่กันว่า11อันเนี่ยจะมีของทาวอนออกหรือเปล่าโอเคลำลุ้นที่กล่องแรกนะครับเนี่ยคือผมอะอยากได้ปืนเนี้ยแต่เป็นทาวอนด้วยไม่ใช่9วันโอเคได้นี้แมวอีพีกันโซถ้าเต้น6แต้มไม่อยากได้เจมโอเคอีพีกันโซโอ้ยปมมือครับปมมือสิครับโอ้โหได้ปืนโอ้โหของทันเดอร์กันทันเดอร์ได้ปืนครับปืนแตกครับโอเคมันลุ้นชุดต่อไม่รู้ชุดจะได้หรือเปล่านะชุดปึ๊บชุดมาดิวะชุดโอ้โหได้เฟอร์นิเจอร์ครับชุดเฟอร์นิเจอร์ซ้ำครับชุดโอ้โหท่าเต้น30วันโอเคไม่เป็นไรครับได้ปืนมาก็ดีใจไประดับหนึ่งแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องหากันโซใส่นะถ้าเต้นคริสต์มาสไม่ใช้ครับไม่ใช้เพราะมันไม่มีถาวรเนี่ยไม่ใช่ครับดีใจว่ะนี่คือการเปิดกล่องที่ไม่เกลือที่สุดเอ้าใส่กันโซไม่ได้อ๋อเป็นวันอะไรของผมวะกดผิดขอโทษปึ๊บเกือบดีนะเกือบดีนะเฮ้ย wake up รู้สึกดีจังไอ้เหี้ยนิวเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูอัดคลิปอยู่โอ้โอเคแล้วก็ชิ้นส่วนอันนี้ครับช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องหาต่ออีก7ชิ้นนะครับเพื่อที่จะหลอมเป็นไออะไรวะไอ้ตัวนี้นะคือผมจะเอาเก็บไว้นะครับผมค่อนข้างชอบเลยรู้สึก I love it สำเนียงภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับหรือใครอยากจะสนับสนุนให้แบบให้ผมได้ซื้อกล่องอะหรือว่าจะส่งกล่องให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะเลขตัวละครให้ผมนะคือผมอยากได้จริงๆชุดอ่ะคือมันดีอ่ะแต่มันไม่ได้สักที สงสารท่านเดินสุ่มไป3ล้าน GP นะไม่ออกเลยนะ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ